มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทา,านไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่จังหวัดเลยวาน,นี้ที่บริเวณถนนเลยเชียงคานตําบลเมืองอํงเาเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมูลนิธิราชประชา,านุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านให้แก่ผู้ประสบอคีภยัยในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายชยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่19และบ้านเลขที่20หมู่9ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลย ทันทีเมื่อวันที่29เมษายน2567เวลาประมาณ14.30นนาทีได้เกิดเหตุอัคีภยัยบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับผลกระทบรวม3ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตกันได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลยอาทิสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาติและชมรมแม่บ้านมหาดไทยรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทา,านได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว